ช่วงหนึ่งของการสนทนานะครับผ่านตัวอักษรน้องเมรีเองส่งที่ตรวจคันซึ่งขึ้น2ขีดให้กับแอมมี่ดูแล้วแอมมี่ก็ตอบกลับว่าลูกกูมึงก็ขู่มาแล้วค่ายกูชื่อเสียงกูมึงก็แขวนทำมาหมดทุกอย่างแล้วมึงพูดว่าจะเอากูเข้าคุกอยู่เมื่อวันก่อนพอวันนี้กูรอดมาบอกว่าท้องมึงคิดว่าจะเอาอะไรจากกูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวของคนดังเนี่ยโอ้โหมาเป็นกระแสระยะเลยนะฮะเบียร์เดอะวอยซ์เนี่ยหลายคนบอกเอ้ยจบหรือยังจบเถอะแต่ว่าอีกคนนึงนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ติดแฮชแท็กแล้วนะครับแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นี่แหละฮะกรณีของน้องเมรีลูกสาวของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ออกมาประกาศบอกตนเองตั้งท้อง3เดือนแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบบล็อกหนีทุกอย่างแล้วก็ไม่รับอะไรเลยนะฮะส่วนผู้ชายเองแอมมี่ก็ออกมาโต้กลับเหมือนกันคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นี่คือมวยคนละหมัดกันเลยแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนนะฮะว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอบตาไม่ได้พักหลังจากที่กระแสหลายเรื่องนะครับล่าสุดครับแอมมี่เดอะบอททอมบูลส์นะครับหรือแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์แฟนเก่าคนล่าสุดออกมาตอบโต้เห็นไหมฮะติดเทรนด์ X เรียบร้อยนะครับด้วยการแคปข้อความคุยกับน้องเมรีลง Instagram นะครับเขาชี้แจงแบบนี้เหตุผลหลักที่เลิกกับฝ่ายหญิงเพราะว่ามีการขู่ตนเองลูกสาวของแอมมี่กับภรรยาเก่าโอ้แรงนะถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงนะครับตรงนี้คุณผู้ชมครับขีดเส้นใต้ไว้เลยฮะถ้าหากว่ามีการถือเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องใหญ่มากลูกหรือเด็กทุกคนไม่ควรมาอยู่ในความขัดแย้งของผู้ใหญ่ทีนี้ไปดูข้อความในแชทกันหน่อยนะฮะข้อความบางช่วงบางตอนของฝั่งสีฟ้าฝั่งขวาคือที่แอมมี่พิมพ์แอมมี่บอกแบบนี้ผมยินดีรับผิดชอบเด็กในท้องทุกอย่างทุกทางแต่ผมต้องบอกคุณตรงๆว่าผมไม่สามารถทนอยู่กับคนที่ขู่ผมได้อันนี้ฝั่งแอมมี่โพสต์นะครับแล้วทีนี้ปรากฏเมรีก็มาตอบเหมือนกันเมรีมาตอบนะฮะเมรีตอบว่าเรื่องลูกเราคุยกันมานานแล้วว่าเมนไม่มานะเมคงไม่ตรวจนะปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะเมไม่ได้คิดว่าเราจะมีวันที่เลิกกันท้องก็อยู่ด้วยกันไปนี่แหละฮะแล้วแอมมี่ยังบอกนะครับฝ่ายหญิงหรือน้องเมรีเนี่ยไปใส่ความตนเองกับค่ายต้นสังกัดด้วยนะฮะบอกใส่ความกับค่ายต้นสังกัดต่างๆนานาแถมยังเป็นคนสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพราะรู้จักกับนักข่าวแล้วก็เพจต้นเรื่องด้วยยืนยันที่เลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเรื่องของการตั้งท้องคือก่อนที่เขาจะไปตรวจคันแล้วพอรู้ข่าวปุ๊บตั้งท้องเหรอแสดงความรับผิดชอบครับขอคุยถึงการวางแผนการฝากคันทันทีแล้วคุยกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ครั้งมีหลักฐานหมดนะมีทั้งแชททั้งหมดเลยมีพยานบุคคลแล้วก็ CCTV เดี๋ยวจะเปิดเผยทั้งหมดในวันนี้เมรีเนี่ยว่ายังไงบ้างฮะด้านคุณเมรีนะคะพอเห็นโพสต์ของคุณเอมมี่บอกแบบนี้ก็ได้มีการแคปมาลงใน Facebook แล้วก็ IG Story ของตัวเองทันทีเลยค่ะนี่โต้กลับทันควันเลยนะพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ารอแป๊บคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยค่ะทำเอาชาวโซเชียลไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นน้องเมรีมาไลฟ์สดใน TikTok ชี้แจงทีละประเด็นเลยค่ะเอาเรื่องคุณเอมมี่ก่อนนะเรื่องนี้นะทางด้านของคุณเมรียืนยันบอกว่าไม่ได้จะทำของเอมมี่ตอนนั้นสติแตกพูดด้วยอารมณ์ว่าเดี๋ยวกูจะบอกลูกมึงว่ามึงทำอะไรไว้บ้างพูดแค่นี้ค่ะยอมรับว่าตัวเองผิดที่พูดไปแบบนั้นก็ไม่คิดว่าจะทำจริงและก็ไม่ได้ใส่ความใส่ร้ายฝ่ายชายกับต้นสังกัดด้วยทีนี้แอมมี่บอกว่ามีหลักฐานทุกอย่าง CCTV ก็มีเมรีว่าไงฮะค่ะส่วนเรื่อง CCTV ที่แอมมี่พูดถึงมีภาพตอนที่เธอไปหาฝ่ายชายที่บ้านแน่นอนอย่างเช่นตอนเอาผลตรวจ2ขีดคือผลตรวจว่าท้องอะค่ะไปให้ดูแต่แอมมี่ไม่ออกมาก็เลยโมโหและก็บวกกับมีภาพวาดของเอมมี่อยู่ในรถเธอก็เลยเหมือนกับคือโยนม้วนกระดาษเข้าไปในรั้วบ้านนะคะไอ้ม้วนกระดาษทิชชู่แล้วก็ก่อนที่จะกลับก็เปิดกระจกแล้วก็ตะโกนด่าน้องเมรียังพูดอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมแต่ที่น่าสนใจคือทำเอาทุกคนอึ้งก็คือน้องบอกว่าน้องเคยถูกร่างกายหลังจากที่ไลฟ์สดผ่าน TikTok ไปนะครับเมรีเองก็แคปข้อความแชททั้งหมดเนี่ยเวอร์ชั่นไม่มีการตัดตอนนะครับคุณผู้ชมลงใน Facebook พร้อมกับแคปชั่นตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจจะไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมสุดท้ายเมกลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้เนี่ยฮะชัดเจนช่วงหนึ่งของการสนทนานะครับผ่านตัวอักษรน้องเมรีเองส่งที่ตรวจคันซึ่งขึ้น2ขีดให้กับแอมมี่ดูแล้วแอมมี่ก็ตอบกลับว่า ลูกกูมึงก็ขู่มาแล้วค่ายกูชื่อเสียงกูมึงก็แขวนทำมาหมดทุกอย่างแล้วมึงพูดว่าจะเอากูเข้าคุกอยู่เมื่อวันก่อนพอวันนี้กูรอดมาบอกว่าท้องมึงคิดว่าจะเอาอะไรจากกูหนักแรงเลยนะครับซึ่งฝ่ายหญิงก็ตอบแบบนี้ข้อหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องลูกพี่กับเรื่องเข้าคุกพูดด้วยอารมณ์ไม่ได้คิดจะทำจริงๆเรื่องค่ายเมาจัดการให้แล้วพี่ก็รอฟีดแบ็กไปละกันอันที่3ตอนแรกเมย์ก็คิดว่าจะคุยกันดีๆได้แต่ถ้าลูกเมย์ต้องเกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนั้นเมย์ก็สงสารลูกนะโอ้โหอันนี้เป็นในมุมผู้หญิงนะผู้หญิงตอบฮะฝ่ายผู้ชายตอบกลับมานะครับบอกว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงโอ้โหอันนี้ก็หนักจริงข้อความแชทเนี่ยยาวกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านต่อใน Facebook ของน้องเมรีละกันแล้วก็เตือนสติโลกออนไลน์โซเชียลนักสืบต่างๆอย่าเพิ่งปฏิปต่ออย่าเพิ่งไปใส่อารมณ์กันเยอะอย่าไปคอมเมนต์แรงเพราะยังไงฮะคอมเมนต์แรงหลายคนแล้วเห็นแล้วนะสุดท้ายไหวสวยรวยกระเช้าหลายคนเลยนะฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วรอดูบทสรุปนะเรื่องนี้ยังไงกันแน่ดิฉันเห็นมีแชทบางช่วงบางตอนที่เหมือนกับว่าที่คุณเอมมี่ยังไม่พร้อมที่จะรับแล้วเขาบอกว่าให้ไปตรวจ DNA ไหมอะไรถึงขั้นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โต้กันไปโต้กันมาเดี๋ยวรอความคืบหน้าแต่บางคนในโซเชียลบอกว่าตาเป็นหมีแพนด้าอีกแล้วเพราะมันเป็นแฮชแท็กติดดมบนไปละเป็น Talk of the Town นะคะคุณผู้ชม